สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับแบสซินิวนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Assassin's Creed Valhalla นะครับในส่วนเสริมที่มีชื่อว่า The Forgotten Saga นะครับผมวันนี้นะครับเหมือนเคยนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคทั้งลับและไม่ลับนะครับที่คนรู้นะครับที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นโหมดนี้ไปอย่างราบรื่นนะครับผมมันมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแนะนำในส่วนของเรื่องตัวอัปเกรดสกิลก่อนนะครับผมไปเรามาดูที่อันนี้นะผมแนะนำนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดที่มันแตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนำก่อนไอ้สกิลทีพวกนี้เราจะอัพได้จากการที่เราไปเล่นในโหมดซาก้าหรือ Forgotten Saga แล้วเราได้เงินในส่วนของด้านมุมซ้ายล่างที่เขาเขียนว่า Memory นะครับผมมีอยู่2087เราจะเอามาใช้อัพวันนี้นะครับน่าจะอันละ100นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับให้เราอัพแถวแรกมาให้หมดเลยนะครับเลือดเพราะเลือดเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะเราตายไม่ได้ตายไปเริ่มตั้งแต่แรกกันนะเลือดให้หมดนะครับแล้วก็ the good start อันนี้ก็คือว่าจากตอนแรกที่เราเริ่มต้นด้วยของสีขาวเนี่ยของมันจะกลายเป็นสีแดงก็คือเอาง่ายๆคือคุณภาพดีกว่าของเริ่มต้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีไม่สุดอะแหละก็กลายเป็นของสีแดงนะครับผมแล้วก็อัพขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เกี่ยวกับการดรอปของรีเจนเนอรี่ที่เวลาเราเปิดสมมติว่าเราเปิดน็อตที่มันเป็นรูนหรือว่าน็อตที่มันเป็นอาวุธอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ 5% ดรอปนะครับผมโอเคอันนี้ก็เกี่ยวกับการหลบหมดเลยอีวิชั่นการดอสนะครับที่ผมต้องการให้มาตรงนี้เพราะว่าอันนี้ครับมันจะมีความสำคัญมากมากเลยในโหมดนี้นะครับพอเราดอสจังหวะที่มันเพอร์เฟกต์ปั๊บเนี่ยก็มันก็จะสโลโมชันทำให้เรามีโอกาสที่จะหนีหรือโอกาสที่จะต่อโต้ได้อย่างสุดความสามารถนะครับแนะนำนะครับผมอย่าลืมนะขึ้นมาอันนี้นะครับและหลังจากเนี้ยและหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเงินเหลือเนี่ยก็จะมาอัพในส่วนของพวกมิลลีดาเมจแล้วนะครับก็มาตรงนี้นะครับมิลลีดาเมจเนาะสตันอะไรพวกเนี้ยแต่อันแรกเลยที่ให้ไปก็คือไปแถวบนนะครับไปให้สุดนะครับมาอย่างตรงนี้ให้ได้โอเคเรื่องของสกิลผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วพอเราเล่นบ่อยๆเข้าในโหมดเนี้ยพอเราตายบ่อยๆเข้าเนี่ยแล้วก็อาจจะทุกช่องอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าผมเต็มทุกช่องเลยนะครับผมโอเคคราวนี้หมดเรื่องนี้แล้วต่อไปเป็นเรื่องอันนี้เรื่องเอ้ยอันนี้มันกดตรงนี้ไม่ได้นี่หว่าเป็นนะเรามาดูอันนี้นะครับอย่ามองข้ามอันนี้เด็ดขาดเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าผมจะเอาอันที่สำคัญแล้วกันนะครับอันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ2อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าครั้งไหนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบเอาจริงแล้วกูตาเนี้ยกูเอาแน่ๆแล้วตาเนี้ยของกูพร้อมแล้วอัพสกิลมาพร้อมแล้วให้มาซื้อ2อันนี้นะครับอันแรกเนี่ย Assassin Advantage เนี่ยก็คือว่าเวลาเราเข้าไปเล่นในโหมด Forgotten Saga เนี่ยแล้วเราเจอห้องที่มันเป็นรูนนะครับคือเคลียร์ศัตรูเสร็จปั๊บเนี่ยมาเปิดหีบแล้วมันจะเป็นรูนใช่ป่ะไอ้รูนพวกนี้จะออกมาเป็นรีเจนเนอรี่รูนเท่านั้นจะใช้ได้3ครั้งหมายถึงว่าเราไปห้องรูนได้3ครั้งและทุกห้อง3ห้องเนี้ยจะเป็นรีเจนเนอรี่รูนหมดเลยนะครับส่วนเฟรมฟอร์ทูนนะครับก็คือว่าอันนี้คล้ายๆกันที่แล้วเลยแต่อันนี้เป็นห้องอาวุธนะครับห้องอาวุธทุกห้องเลยหลังจากที่คุณเริ่มเล่นเนี่ย3ห้องเนี่ย3ห้องนี้จะเป็น legendary weapon หมดเลย3ห้องได้ใช้ได้แค่3ครั้งแล้วมันก็จะถูกทำลายตัวเองไปนะครับแต่ผมเพิ่มเติมนิดนึงก็ถ้าเกิดจะเอาไปอันนี้จะใช้ memory ในการซื้อเนี่ยมันจะเป็นการลด 30% discount ของพ่อค้าที่ขายของอยู่ใน Forgotten Saga นะครับไหนๆก็อธิบายแล้วกูอธิบายหมดเลยแล้วกันไอ้เหี้ยIrk Hurt ถ้าเกิดผมอ่านผิดก็ขอโทษนะครับมันหมายถึงว่ามันจะเพิ่มในเบลมี่หรือว่าในลีเจียนต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มตัวกวางที่เพิ่มเลือดให้เรานะครับมีโอกาสเจอกวาง 2-3 ตัวไม่ได้กวางตัวเดียวนะครับอันนี้เอาอาวุธหรือว่าโล่ของเราเนี่ยจากตาที่แล้วเนี่ยมาเริ่มต้นตานี้ได้เลยนะครับอันนี้เปิดตำแหน่งกวางซึ่งมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับเปิดตำแหน่งกวางที่อยู่บนแมปต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเหมือนมีเสียงเวลาแบบเหมือนมันเป่าฮอร์นเรียกศัตรูหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะถูกดิสเซเบิลไปมั้งอันนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะอันนี้เหมือนอันแรกเลยก็คือเอ้ยอันนี้เหมือนกับอันนี้ก็คือว่าเราจะเอาอลิบิตี้จากตาที่แล้วมาเริ่มตานี้เป็นสตาร์เตอร์เกียร์ได้เลยนะครับหมดไปกับอันนี้นะครับเอ้ยไม่เอากูไม่เอานะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องชุดเกราะนะครับชุดเกราะนะครับที่ดีที่สุดสำหรับบทนี้ผมคิดว่าจะเป็น The Warven Defender นะครับเนื่องจากอะไรเรามาดูกันนะครับผม
incident damage against elites and boss by 20%อันนี้หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าเราจะทำดาเมจใส่อีตัวอีลิทหรือว่าตัวพวกที่แบบว่ามันเก่งกว่าตัวลูกน้องทั่วไปตัวหัวหน้าตัวจ่าตัวหัวหน้าหมู่อะไรเงี้ยได้แรงกว่าเดิมตีก็แรงกว่าเดิม 20% แล้วก็ตีบอสแรงกว่าเดิม 20% อีกนะครับลงมานะครับอินเซนสตันบาย 10% ก็คือว่ามีโอกาสที่ศัตรูจะติดสตันง่ายหมายถึงว่ากด R3 ได้เลยประหารได้เลยเนี่ยง่ายกว่าเดิม 10% นะครับลงมาอีกเป็นชิลมาสเตอร์นะครับอันนี้จะเหมือนกับว่าEvolve automatically rotate to blocking incoming attack by holding up the shield บอกประมาณว่าถ้าเกิดเรากด L 1ครั้งเนี่ยกดบล็อกค้างไว้นะครับมันจะบล็อกทุกทิศทางเลยอัตโนมัตินะครับ Perfect Parry หมายถึงทุกครั้งที่เราแพรี่เนี่ยศัตรูจะโดนดาเมจนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็กระโดดข่าวลอยมันไม่ได้ข่าวลอยได้ทีเดียวนะลองผมลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดวิ่งเข้าไปกด R2 เนี่ยมันข่าวหลายรอบเลยนะดีมากๆเลยนะครับส่วนอันที่ชื่อว่ากริดเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่เราตีศัตรูเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มครับซึ่งโคตรจะดีในโหมดนี้มากๆเลยนะครับไอดอนฮาร์ดนี่ก็คือว่าหลังจากที่เราโดนดาเมจแบบตั้มแรงๆเข้าทีนึงเนี่ยเลือดเราจะพุ่งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นหลอดเลยประมาณนิดนึงอะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือว่ากริดกับไอดอนฮาร์ดเนี่ยเกี่ยวกับการเติมเลือดซึ่งมันดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะส่วนชุดอื่นไม่มีอะไรครับก็ไม่แนะนำถ้าเกิดว่าคนอยากจะเล่นให้ผ่านนะก็แนะนำว่าให้มาเดอะวาเว่นนะครับผมอ่ะคราวนี้หมดแล้วก็ในส่วนของตัวโอดินแคมป์ที่จะต้องทำก็มีแค่นี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพาไปลงไปสนามจริงก่อนนะครับผมจะไม่ได้เล่นให้จบนะผมจะเล่นให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแรนดอมเหมือนเดิมนะครับผมได้ช็อตสวอร์ดมาเนาะผมได้อันนี้มาแล้วก็เสื้อเกราะที่อัพเต็มแล้วนะครับผมโอเคอลิบิตี้สองอันลืมบอกนะครับคราวนี้ที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแนะนำก่อนเลยว่าไอ้พวกนี้คืออะไรบ้างนะครับ L3 นะถ้าในแมปเนี่ยสัญลักษณ์อันนี้คือเราไปเนี่ยเราจะได้อาวุธใหม่นะครับก็จะเป็น legendary จะเป็น common uncommon rare ก็แล้วแต่ดวงนะครับอันนี้คือไปก็จะได้รุ่นใหม่ก็เหมือนกันจะได้ rare legendary uncommon ก็แล้วแต่ดวงอีกเหมือนกันนะครับ roaming merchant อันนี้จะเป็นขออาจจะเป็นร้านค้าที่ขายของด้วยสกุลเงินสีน้ำตาลนะครับหรือว่าเงินอันนี้480คอยอันนี้นะครับถึงไหนละถึงเซฟโซนอันนี้ก็คือโซนที่เซฟอะครับหรือว่าจะไปโซนถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับเวพอร์นอัปเกรดก็คือสมมุติว่าคุณมีอาวุธที่มันยังไม่เต็มอะยังมีช่องว่างอยู่อย่างเช่นอาวุธอันนี้ที่เนี่ยที่ยังมีช่องสีขาวเหลืออีก3ช่องเนี่ยคุณอยากจะอัปก็ได้นะครับก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับเฮลอัปเกรดจะเป็นการอัปเกรดแม็กซิมัมเลือดของเรานะครับเอิร์กชายนะครับสมอลนี่ก็คือกวางตัวเล็กก็คือเติมเลือดนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับอลิบิตี้ก็คือเราจะได้อลิบิตี้ใหม่นะครับไปสุ่มอลิบิตี้ใหม่ก็แนะนำว่าให้ไปสุ่มดูนะครับเมมโมรี่อันนี้ก็คือได้เงินที่จะเอาไปอัปเกรดสกิลตอนที่เราตายแล้วเราไปเริ่มตั้งแต่แรกที่โอดินแคมป์ที่ผมอธิบายไปแล้วในส่วนของสกิลทีนะครับผมอีกชายลักอันนี้ก็คือว่าเป็นกาเป็นกวางเป็นกางอะไรวะกวางตัวใหญ่นะครับก็คือเติมเลือดเยอะกว่าเดิมนะครับอลิบิตี้อัปเกรดก็คืออลิบิตี้ที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราจะอัปเกรดนะครับโอเคส่วน Hidden Merchant อันนี้ก็คือมันจะเป็นพ่อค้าที่ใช้เงินสกุลนี้ซึ่งหายากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีอยู่ไม่ถึง70หรือไม่ถึง120ผมไม่แนะนำว่าให้ไปนะครับไม่ต้องหาหรอกเปลืองไปก็ซื้อไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันขาย70บาทขึ้นไปนะครับใช้เงินนี้นะเจมครับโอเคแล้วก็บอสเอ็นคาวเตอร์ก็คือบอสแล้วอ่ะก็จบแล้วนะโอเคจบแล้วครับตรงนี้อย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปเวพอนอัปเกรดนะครับแล้วเราหรือว่าไปอาริบิตี้แล้วแบบไม่มีอาริบิตี้ที่เราต้องการเนี่ยมันบางครั้งนี่นะมันจะมีช้อยลงมาให้เราเลือกอันล่างสุดเลยให้เป็นคอยก็ให้เราเลือกเป็นเหรียญแทนถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่เราอยากได้สมมุติว่าอย่างแรกเป็นแบบสกิลยิงธนูอีกอันนึงเป็นสกิลแบบเตะโง่ๆแล้วอันข้างล่างก็เป็นเหรียญ300ให้เราเลือกเหรียญ300ไปนะครับหรือว่าเป็นเมมโมรี่300ก็ให้เอาเมมโมรี่300ไปนะครับดีกว่าเอาอะไรที่เราไม่ได้ใช้ไปนะครับอันนี้คือข้อแนะนำนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูถึงสกุลเงินกันบ้างนะครับว่าเงินมันมีอะไรบ้าง1เลยเมมโมรี่อันนี้นะครับใช้อัปเกรดสกิลทีที่โอดินแคมป์เราจะไม่ได้ใช้ในโลกแห่งการต่อสู้ในฟอร์เกตเทนซาก้าตอนนี้ที่เราอยู่ไม่มีประโยชน์นะครับเมมโมรี่คือเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปโลกจะไปตายแล้วก็ไปโผล่โอดินแคมป์นะครับ
ส่วนคอยนะครับใช้กับเมอร์เชสหรือว่าใช้กับพ่อค้าทั่วๆไปที่อยู่ในโลกของซาก้านี้นะครับรีมอันนี้จะเอาไปใช้หลังจากที่เราตื่นนะฮะเวกอัพนะครับตื่นจากโลกนี้กลับไปสู่โลกของเอวอลแล้วเราก็จะเอาไปซื้อของพวกชีวิตเกาะใหม่หรือว่าคอสเมติกใหม่ๆกับพ่อค้าที่อยู่ในบ้านที่เราตื่นนั่นแหละครับคราวนี้เจมก็ใช้ซื้อกับพ่อค้าลับที่อยู่ในโลกของซาก้านะครับผมส่วนอันนี้เงินไอ้ตอสความคิดเนี่ยเงินอันเนี้ยเอาไว้อัปเกรดชุดเกาะนะครับเนี่ยอัพให้เป็นอัพให้เป็นดีไวออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราเล่นแล้วจบแล้วไปตายแล้วก็ไปโผล่โอดินแคมป์นะครับเหมือนเดิมตอสคือเอาไว้อัปเกรดชุดเกาะกับซื้อเครื่องรางก่อนที่เราจะมาเล่นนะครับอย่างเช่นแบบเครื่องรางที่แบบว่าการันตีอาวุธลีเจนเดอรี่เลยการันตีรูนลีเจนเดอรี่เลยนะครับอ่ะมาถึงเรื่องสำคัญแล้วอันนี้ผมจะอธิบายมากไม่ได้เพราะผมเล่นเลยไปแล้วผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะอธิบายไม่รู้จะยังไงก็ไม่รู้อันนี้กูงงเหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาดูตรงรูนและเฟเวอร์กันนะครับอันนี้ผมได้จากตาที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้จากตาที่แล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นเควสนะครับให้เราเมืองน้ำแข็งนี่แหละอยู่เมืองแรกถ้าเพื่อนๆเคยเจอศัตรูที่แบบว่าพอเราตีกำแพงน้ำแข็งเข้าไปเนี่ยแล้วมันเป็นแบบตัวแบบที่ไม่มีหัวไม่มีแขนนะแล้วมันก็เอาตัวมาดุนสู้เราอ่ะให้เราสู้กับไอ้ตัวนั้นประมาณสัก5รอบหรือ4รอบเจอกับมันนะประมาณ5รอบหรือ4รอบไอ้เราจะได้ซัมมอนคอยเลทอันเนี้ยมาประจำตัวเราเลยทุกครั้งที่เราเล่นนะครับทุกครั้งที่เราเริ่มเราจะมีโอกาสใช้ได้1ครั้งหมายความว่าเราตายปั๊บเนี่ยเลือดเราเนี่ยจะเพิ่มมา 50% ไม่ว่าเลือดเราจะเยอะแค่ไหนสมมุติว่ามีเลือดอยู่300มันจะขึ้นมาให้150หลังจากที่เราตายครั้งแรกนะครับอันนี้ผมพูดเร็วไปมั้ยถ้าเกิดเราเร็วไปมั้ยก็ขอโทษนะครับผมก็เอาเป็นว่าหาตัวนี้ให้เจออยู่ในแมปแรกอยู่ในไบโอมีน้ำแข็งตัวที่ไม่มีหัวไม่มีแขนพอเราสู้กับมันไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีหัวมีแขนแล้วมันก็จะขอบคุณเราและมันก็จะให้รูนนี้มากับเราซึ่งติดตัวอยู่ตลอดนะครับทุกครั้งที่เราตายเพิ่มเลือดมา 50% ไม่ว่าเลือดคุณจะมีอยู่400ก็เพิ่มมาเป็น200 300ก็เพิ่มมาเป็น150โอเคจบไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วผมไม่อยากจะอธิบายมากนะครับอันที่สำคัญคืออันนี้นะครับผมโอเคก็หมดแล้วครับที่เหลือก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีเอ้ยเฮียยังไม่หมดแล้วกันขอโทษเหลืออีกอันนึงโทษทีกูผิดเองเหลืออันนึงแป๊บนึงนะเหลืออันนึงให้ดูว่าเนี่ยหลอดเลือดศัตรูมันมีสายฟ้าอยู่นะครับหมายถึงว่ามันแพ้สายฟ้าอย่างมากเลยถ้าเราใช้สายฟ้าตีมันเนี่ยมันก็จะลดเยอะมากๆนะครับแต่ประเด็นคือกูไม่มีสายฟ้ากูก็ตีปกตินี่แหละอันนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถชุดกันก่อนนะครับดูนะเวลาโดนตีนะตับเห็นป่ะแล้วเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาเห็นป่ะในระยะช็อตไทม์เห็นป่ะแล้วยิ่งตีเลือดเราก็ยิ่งขึ้นโคตรดีนะครับถ้าอยากผ่านแนะนำว่าให้ใช้ชุดนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็อันนี้คือสกิลที่ผมบอกว่าดอนแล้วมันจะสโลโมชั่นก็โคตรมีประโยชน์เลยเหมือนกันนะครับผมชุดนี้มันจะทำให้คุณไม่ตายครับเลือดคุณจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยในระยะนึงไม่ได้เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาในระยะนึงนะครับผมโอเคส่วนชุดเกาะเมฆอันเนี้ยอ๋อถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วชื่อว่าวิธีเอาชุดเกาะเดอะเว่นนะครับก็ย้อนกลับไปดูกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เทคนิคที่ลับและทั้งไม่ลับนะครับที่ควรรู้ก่อนเล่น The Forgotten Saga ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับได้โปรดนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยใช้เวลาไม่นานหรอกในการกดไลค์กด Subscribe ให้ผมถ้าเกิดอยากเห็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับก็โอเคสำหรับผมวันนี้ผมแมทซินิวไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม